จากเริ่มการท่องเที่ยวทาวเวอร์บับเบิ้ลระหว่างไต้หวันกับปาเลาผลตอบรับไม่เป็นตามที่คาดหวังศูนย์บัญชาการจึงได้อนุมัติให้ผ่อนผันมาตรการกักตัวโดยไม่จำเป็นต้องกักตัวดูอาการตัวเองแบบเข้มงวดส่วนทางด้านกรมการท่องเที่ยวได้ลดสถานะของผู้เข้าร่วมโดยให้ชาวต่างชาติที่มีใบถิ่นที่อยู่ในไต้หวันสามารถเข้าร่วมทาวเวอร์บับเบิ้ลได้เช่นกันแต่ทั้งนี้ใน6เดือนที่ผ่านมาต้องไม่มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวต่างรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก非常多外籍旅客的询问，包括欧美都有，但是询问度最高的其实是来自日本籍的旅客。那之前确实有遇到状况，是客人很积极想跟我们参加旅游泡泡，那可惜当时还没有开放。จากข้อมูลผู้โดยสารของสนามบินเทาหยวนเที่ยวบินปาเลาเมื่อวันที่1เมษายนมีผู้โดยสาร123คนเที่ยวบินของวันที่4และวันที่7เมษายนมีผู้โดยสารเพียง13คนวันที่10เมษายนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น51คนแต่วันที่17เมษายนเที่ยวบินถูกยกเลิกเพราะจำนวนผู้โดยสารไม่พอข้อมูลสิ้นสุดณวันที่21เมษายนหากไม่รวมผู้โดยสารที่เดินทางเพื่อทำธุรกิจนักท่องเที่ยวสะสมโดยรวมมีเพียง328คนกรมการท่องเที่ยวจึงมีแผนลดหย่อนการจำกัดฐานะของผู้เข้าร่วมหวังดึงดูดให้ชาวต่างชาติที่ชื่นชอบกิจกรรมทางน้ำสามารถเข้าร่วมการท่องเที่ยวได้เช่นกันกรมการท่องเที่ยววิเคราะห์ทาวเวอร์บับเบิ้ลจากการคลายมาตรการกักตัวลดราคาทัวร์ลดการจำกัดสถานะผู้เข้าร่วมและทำการทบทวนรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงให้กับอีก6ประเทศที่จะดำเนินการจับคู่ทาวเวอร์บับเบิ้ลกับไต้หวันความสำเร็จในการจัดการโรคโควิด-19 ของไต้หวันทำให้ในปีนี้ไต้หวันสามารถรับนักศึกษาต่างชาติได้มากกว่าปีก่อนๆตัวอย่างเช่นที่มหาวิทยาลัยเจิ้นจื้อปีนี้มีนักศึกษาต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไทยและอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยระดับโลกเริ่มติดต่อเข้ามาโดยหวังลงนามเซ็นสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนในอนาคตสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกยังคงระบาดรุนแรงไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยได้มหาวิทยาลัยแห่งชาติเจิ้นจื้อได้จัดตั้งสำนักงานในประเทศไทยและอินโดนีเซียประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ผลตอบรับดีปีการศึกษา2020มีนักเรียนไทย41คนปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น126คนส่วนมหาวิทยาลัยชิงหัวไต้หวันปัจจุบันยังไม่ได้จัดตั้งสำนักงานในต่างประเทศแต่ใช้วิธีลงโฆษณาทางโทรทัศน์ในท้องถิ่นดึงดูดความสนใจนักเรียนชาวอินเดียเวียดนามและชาวอินโดนีเซียไม่น้อยก็透过在学的学生对哈然后透过他们的亲身说请他们去联络他们的学弟啊学妹们สถานการณ์โรคโควิด-19 แพร่ระบาดมาเป็นเวลากว่า1ปีครึ่งแม้จะกระทบต่อการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและการรับสมัครนักศึกษาอย่างมากแต่หลายมหาวิทยาลัยในไต้หวันก็ได้ปรับกลยุทธ์ใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์สามารถสร้างโอกาสในการร่วมมือและการประชาสัมพันธ์ได้มากขึ้นนครเกาฉงขาดแคลนน้ำอย่างหนักทะเลสาบเฉินชิงที่มีแหล่งน้ำมาจากแม่น้ำเกาผิงปริมาณน้ำในวันนี้เหลือเพียง 39.92% ทะเลสาบเฉินชิงที่เคยมีทัศนียภาพที่สวยงามปัจจุบันเหลือเพียงพื้นดินที่แตกแห้งความขุ่นของน้ำในเขื่อนกั้นน้ำแม่น้ำเกาผิงก็เพิ่มขึ้นเช่นกันโรงบำบัดน้ำเสียไม่สามารถบำบัดน้ำที่มีระดับความขุ่นสูงเช่นนี้ได้เมื่อวันที่17เมษายนเทศบาลนครเกาฉงหยุดจ่ายน้ำให้สาวว่ายน้ำและร้านล้างรถกองแรงงานระบุว่าหากการจำกัดน้ำทำให้แรงงานมีรายได้ลดลงสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือได้นอกจากนี้สถานการณ์น้ำในภาคกลางยังคงวิกฤตระดับน้ำในทะเลสาบสุริยันจันทราลดลงต่อเนื่องวันที่22เมษายนเหลือน้ำเพียง 32.7% วันที่1เมษายนที่ผ่านมาได้ปิดให้บริการท่าเรือเฉาอู้และท่าเรือเฉียงกวางซื่อและวันนี้ปิดให้บริการท่าเรือสวยเซ่อเมื่อวันที่20เมษายนสมาคมการแพทย์โลกได้เรียกประชุมคณะกรรมการผ่านวิดีโอระหว่างการประชุมในครั้งนี้มีมติลงคะแนนเสียงสนับสนุนให้ไต้หวันเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลกและมีส่วนร่วมในองค์การอนามัยโลกสุดท้ายผ่านมติด้วยคะแนนเสียง22ต่อ1เสียงมีเพียงจีนที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยสำหรับการแก้ไขมติในครั้งนี้ถูกเสนอโดยแพทย์ชาวไต้หวันในการประชุมคณะกรรมการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้รับคะแนนเห็นชอบ13เสียงจาก14เสียงและในครั้งนี้ก็ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอีกครั้งคาดว่าจะมีการลงคะแนนเสียงครั้งสุดท้ายในการประชุมสมาคมการแพทย์โลกในเดือนตุลาคมหากมติดังกล่าวผ่านการรับรองทางสมาคมการแพทย์โลกจึงจะทำหนังสือถึงองค์การอนามัยโลกให้ไต้หวันเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าสถานทูตไต้หวันในต่างประเทศกำลังติดต่อประเทศพันธมิตรและประเทศที่มีแนวคิดคล้ายกันให้ช่วยสนับสนุนไต้หวันให้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลกที่กำลังจะจัดขึ้นในฐานะผู้สังเกตการณ์